คุณผู้ชมครับขยับมาไล่เลียงดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของกรณีอดีตพระกาโตะเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ชัดเจนยอมรับด้วยตัวเองว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศรีกาสาวจริงนะครับยอมรับผ่านทางรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่ต้องตามต่อคือเรื่องของการตั้งกรรมการสอบแล้วก็รวมไปถึงอีกประเด็นคือการจ่ายเงิน 300,000 ให้กับสื่อเพื่อที่จะแลกกับการไม่นำเสนอเรื่องนี้ครับเมื่อวานนี้กลายเป็นเรื่องร้อนหลายประเด็นนะครับนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับผมอ่านตามข้อความที่โพสต์เลยนะครับขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจและความคึกขนองขอยุติการเป็นพระนักเทศเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้จะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆเรื่องตลกที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านจะไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนนี่ฮะอดีตพระกาโตะโพสต์ไว้ใน Facebook ซึ่งข้อความนี้นะครับเป็นข้อความที่นายพงศกรโพสต์หลังจากที่ยอมรับผ่านทางรายการโทรทัศน์นะครับว่าได้มีการนัดสีกาไปที่เขื่อนแห่งหนึ่งในยามวิกาลประมาณ4ทุ่มก่อนที่จะมีความสัมพันธ์กันในรถครับแล้วก็อ้างว่าตนเองเนี่ยพระกาโตะเนี่ยนะครับอดีตพระกาโตะเนี่ยนะครับครับถูกเย้ายวนฮะบอกตนเองเนี่ยถูกเย้าถูกยวนแล้วก็ถูกแบล็กเมลขู่เอาเงินพอโอนเงินไปให้แล้วก็ยังไม่จบพร้อมกันนี้ยืนยันอีกว่าเงินที่โอนไปให้สีกาเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวที่ได้มาจากการเทศของตนเองไม่ใช่เงินของวัดเขารับสารภาพอย่างนี้ยอมรับอย่างนี้เมื่อวานนี้ครับขณะที่ฝ่ายหญิงครับฝ่ายหญิงก็ถือว่าเป็นการออกมาเปิดตัวเปิดใจให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับโดยบอกว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับทิศกาโตะเนี่ยช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนที่ไปทำบุญกับแม่แล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้แอดไลน์ไว้พูดคุยกันนัดแนะเวลาเดินทางไปทำบุญจนกระทั่งมาวันนึงครับอดีตพระกาโตะเนี่ยทักไลน์มาแล้วบอกว่าปวดเมื่อยเพราะว่านั่งเทศนานเธอก็เลยอาสาบอกเดี๋ยวจะนวดให้เพราะว่าทิศกาโตะเนี่ยอ้างว่านวดให้ได้ไม่บาปเนื่องจากว่ามีเจตนาดีอ่ะไปฟังเสียงฮะด้วยคอมมอนเซนส์ของเราตอนนั้นคือการแตะเนื้อต้องตัวพระเนี่ยบาปหรือไม่บาปฮะบาปค่ะแต่ก็ทำแต่ก็เขาบอกว่าเจตนาดีไม่เป็นไรจับเลยเขาก็ให้จับเลยเปิดหลังให้จับเลยนั่นแสดงว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีสัมพันธ์สวัสดิ์กันในรถคือเรื่องจริงใช่ไหมคือเรื่องจริงค่ะคือเขาเริ่มก่อนหรือว่าเราเริ่มก่อนมันพูดไม่ได้อะค่ะตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วเนาะอ่ะเขาก็เองก็ไม่อยากให้ไปขุดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเอารู้แต่ว่ายอมรับฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กันจริงๆพระกาโตะนี่23ปีนะครับวัย23แต่ว่าสีกาตองคนนี้วัย37ปีนะครับส่วนประเด็นอดีตพระกาโตะได้กล่าวอ้างนะครับบอกว่าได้ให้เงินนักข่าวใน 300,000 บาทเพื่อที่จะไม่นำเสนอข่าวเป็นนักข่าวในพื้นที่ในพื้นที่ครับแต่นักข่าวเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รับเงินนะครับล่าสุดทางนายยุทธนาแต่งวงครับนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชก็เลยเข้าไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชเอาไว้เพราะว่าไอ้เงิน 300,000 ที่พระกาโตะได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยว่าให้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับนะครับครับก็เลยต้องไปแจ้งความเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับในส่วนของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชนะครับผมยืนยันว่าเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่อย่างใดเราก็พร้อมที่จะแฉอย่างต่อเนื่องในส่วนของเพจสมาคมเรายังโดนตำหนิติติงหลังจากที่หลวงพี่สึกแล้วเขาบอกว่าสึกแล้วจะต้องจบแต่ผมก็คิดว่าจะต้องแฉต่อเพื่อที่จะลากไส้กระบวนการที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียคือทางนายยุทธนาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพอถูกพูดถึงว่าเป็นนักข่าวในพื้นที่จ่ายไป 300,000 แลกกับการปิดข่าวมันทำให้สิ่งที่พูดออกไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไปที่ตัวเขาในฐานะนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเขาก็เลยต้องออกมาดำเนินการเพื่อให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ
นายยุทธนาบอกว่าต้องการเรียกร้องให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับในแง่มุมของการเป็นสื่อสารมวลชนของการนำเสนอข่าวสารการแลกกับเงินก็ถือว่าจำนวนมาก 300,000 บาทกับการปิดข่าวเพื่อไม่ให้เป็นข่าวต่อนี่ครับนะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องตามต่อแน่นอนครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมเองก็คงไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้มีการยอมรับจากพระกาโตะนะครับในการสัมภาษณ์บอกว่าให้จริงนะฮะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันต่อนะครับ